ียมจิตอาสาสุจริตวินัยนำพาจิตอาสาของปวงชาวไทยเราไทยล้วนสำนึกพระคุณไม่เข้าใจอย่างของแท้หนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนจากโควิดเป็นแพนิคแทนคือวิตกกังวลมากเกินเหตุนะคะซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะศูนย์บริการสาธารณสุข39เองก็รับรายงานว่ามีคนไม่กลับตัวอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ใน10กว่ารายที่เราไปมีเคสที่จำเป็นต้องกักตัวจริงๆเนี่ยแค่ 2-3 รายที่เหลือเป็นเคสแพนิคทั้งนั้นเลยนะคะแต่ทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกหรือทำกิจกรรมอะไรมาเราควรจะล้างมือทุกๆครั้งควรจะกินร้อนช้อนเดียวนะคะต่างคนต่างอยู่แล้วก็ควรจะห่างกันอย่างน้อย2เมตรที่สำคัญอย่าลืมใส่หน้ากากทำความดีด้วยหัวใจไทยด้วยใจเปี่ยมจิตอาสาสุจริตในนำพาจิตอาสาของปวงชาวไทยจะมีเครื่องฉีดนะครับเป็นน้ำยาฉีดฆ่าเชื้อนะครับจำนวน2เครื่องนะครับเพราะนั้นน่ะพวกเราก็นะช่วยกันนะครับกระจายกำลังไปนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องขังนะครับห้องสอบสวนห้องสืบสวนนะครับทุกห้องนะครับเราจะทำความสะอาดทุกห้องนะครับถ้าขึ้นจัดได้เราก็จะขึ้นไปนะครับเพราะน้ำยาเนี่ยเราลองปิ้นละนะสำนุนน้ำยามาส่วนหนึ่งด้วยนะนะคิดว่าน่าจะพอนะครับเดี๋ยวลองไปจ่ายกำลังเลยนะครับชีวิตอุทิศเพื่อนอาทีเครื่องแบบนี้มีความหมายกับเราปัญหาสังคมมีคนบรรเทาทุกเขาทุกเราทุกด้วยกันวงประชาต้องอยู่ด้วยความหวังมีเราเป็นพลังปกป้องความฝันตำรวจเราพร้อมพี่กายครับขณะนี้นะครับท่านพันตำรวจเอกพัชรพงษ์ไทยนะครับท่านเป็นผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลราชบุรณะนะครับพร้อมกับกตตรนะครับแล้วก็ทีมงานครับผมจะผิดทีมงานของพี่เหน่งเรานะครับตำรวจเราพร้อมพลีกายถวายชีวันเพื่อการรังสรรค์สังคมที่สมบูรณ์ด้วยเกียรติภูมิแห่งเราผู้พิทักษ์สันติราด้วยเกียรติภูมิแห่งเราตำรวจมืออาชีพท่านครับผมอยากทราบว่าในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยหรือว่า CEO ของสถานีตำรวจนครบาลราชบุรณะนะครับในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับท่านมีแนวคิดแนวทางในการป้องกันโควิด-19 ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรบ้างครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ให้นะครับเจ้าที่สาธารณสุข39ครับนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมาให้ความรู้ทุกส่วนนะครับว่าทางทุกฝ่ายนะครับตำรวจเนี่ยที่เราต้องพบปะประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องทำตัวยังไงผมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาวันนี้มาอธิบายทุกขั้นตอนเลยครับทั้งหมดเลยว่าเราจะป้องกันตัวยังไงนะครับและในส่วนผมเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากนะคุณหมอแม่ตุ๊กที่ของครับครับครับให้หน้ากากอนามัยอ๋อนี่คือภาคประชาชนใช่ไหมครับเป็นการกตรองครับโอ้ครับกตรองนะครับนะครับให้หน้ากากผ้านะครับให้ตำรวจครบทุกท่านนะครับเพื่อใช้ในการทำงานครับครับแล้วผมก็แจกเจลล้างมือครับนะครับให้กับกำลังพลทุกคนนะครับครับเพื่อเป็นท่านในการป้องกันครับผมครับโอเคครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านพันตำรวจเอกพัชรพงษ์บุตรไทยนะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดบุรณะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามในมุมของวงในสยามสถานีตำรวจทั่วนครบาลกันต่อไปครับผมและที่สำคัญวันนี้นะครับเราก็มาพบกับภาคประชาชนท่านหนึ่งซึ่งให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 นะครับเรามาพบกับท่านเลยดีกว่าครับรู้จักกันว่าพี่เหน่งไม่ทราบว่าพี่เหน่งมีที่มาที่ไปยังไงมาพบกับพี่เหน่งเลยดีกว่าครับครับผมพันเทพชัยธนกวินครับนั่นเองครับครับนั่นเองมีส่วนช่วยเหลือสน.ลาดบุรณะวันนี้ยังไงบ้างครับผมก็ตำรวจดูแลประชาชนครับผมเราในภาคประชาชนเนี่ยครับเราก็ต้องมาดูแลตำรวจที่เราช่วยได้สังคมเราครับผมครับเพื่อประชาชนที่มาใช้บริการของสน.เนี่ยครับเกิดความมั่นใจครับเป็นจิตวิทยาหรือว่าทำความสะอาดในส่วนครับให้ทุกคนมีความสบายใจไม่มีความตื่นตระหนกอะไรกันมากมายนะพูดง่ายว่าอย่างขอเรียกนั่นเองแล้วกันนะครับนั่นเองช่วยสังคมสังคมก็ช่วยเราทุกคนนะครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกคนครับหรือใครๆเรียกว่านั่นเองนั่นเองเนี่ยแหละครับนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งผู้ช่วยเหลือสังคมเราตอนนี้แหมพูดถึงนั่นเองแล้วไม่พูดถึงคุณแม่ไม่ได้ตะกี้เห็นคนเรียกคุณแม่คุณแม่ก็ไม่รู้คุณแม่เป็นใครมาจากไหนคุณแม่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมจ้าดิฉันสายพิมชัยธนกวินครับก็ดูแลช่วยนั่นเองอ๋อเป็นคนดูแลอีกหนึ่งกำลังนะครับคุณแม่เนี่ยครับก็ถึงแม้ว่าคุณแม่จะเป็นผู้สูงอายุสูงวัยแต่ใจเกินร้อยนะครับผมบอกเลยวันนี้ผมเห็นคุณแม่นะครับเดินเช็ดนู่นเช็ดถูเดี๋ยวท่านจะเห็นในคลิปนะครับคุณแม่นะครับใส่ถุงมือเช็ดทำความสะอาดไม่ย่อท้อเลยคุณแม่พร้อมช่วยเหลือสังคมนะครับคุณแม่เนาะครับก็วันนี้ผมวัดวงในสยามนะครับขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกข่าววงในสยามและเพื่อนตำรวจวงในสยามพร้อมทั้งสถานีตำรวจนครบาล88สน.ขอบคุณครับ